หยินหยางเนลอาร์ตสร้างสมดุลให้แนวรูทีนด้วยเทนเล็บหยินหยางการทำเล็บแบบหยินและหยางที่อิงหลักปรัชญาจีนเรื่องความเป็นคู่และพลังที่เป็นปฏิปักษ์มักจะเป็นสัญลักษณ์ของวงกลมที่แบ่งออกเป็นครึ่งๆด้วยเส้นโค้งโดยครึ่งหนึ่งหยินเป็นสีดำและอีกอันหยางเป็นสีขาวทั้งสองครึ่งของวงกลมมีจุดสีตรงข้ามใกล้กับจุดศูนย์กลางเหมาะมากสำหรับคนที่ชื่นชอบการใช้ความงามเป็นวิธีในการบำบัดจิตใจ